ตีความกฎหมายเรื่องของรพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอนะครับก็เตรียมที่จะมีการให้สารรัฐธรรมนูญตีความเนื่องจากว่ากลัวว่าจะเกิดปัญหาหรือว่าความขัดแย้งตามมานะครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนายสมชายแสวงการเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิปสอนอชชนะครับคือหลังจากได้รับเอกสารของคุณมีชัยริชุพันประธานกรทที่ทวงติง่งเรื่องของพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกอว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอนะครับคือสอชอหลายคนเนี่ยปรึกษากาันแล้วเห็นว่าน่าจะต้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนครับซึ่งจะมีการ ส่งเฉพาะเรื่องของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้ว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอเพียงฉบับเดียวเท่านั้นก็คาดว่าสารรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาในการวินิจฉัยไม่เกิน3เดือนจากนั้นซึ่งการดําเนินการต่างๆก็จะไม่กระทบรถแมปนะครับเพราะว่าในร่างฉบับนี้เนี่ย ของสสก็ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ไป90วันคาดว่าในวันที่16มีนาคมคือวันพรุ่งนี้น่าจะได้รายชื่อสอนชก็คือต้องมีทั้งหมด25คนนะครับในการไปยื่นเบื้องต้นเนี่ยคงจะมีการรวบรวมผู้ที่ลงมติไม่เห็นด้วยแล้วก็งดออกเสียงแล้วก็ไม่ได้เข้ามาร่วมการประชุมในการพิจารณากฎหมายลูกสวนะครับมีทั้งหมด41คนด้วยกันแต่ว่าผู้ที่ลงมติเห็นชอบไปแล้วก็สามารถที่จะร่วมลงชื่อได้นะฮะรันายสมชายยังกล่าวนะครับ วันหลังจากที่ผู้ที่เข้าชื่อนะฮะจะต้องหาหรือกันว่าจะยื่นในสารรัฐมนูลตีความประเด็นใดบ้างอาเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าจะเอาประเด็นอะไรตอนนี้จะถามต่อนะ,ะเพราะสิ่งที่นายมีชัยทวงติงนะครับมีสนชเห็นว่าบางประเด็นไม่ขัดรัฐมนูลดังนั้นจึงต้องยื่นเฉพาะประเด็นที่น่าสงสัยนะ,ะส่วนร่างกฎหมายลูกศส,สถ้ายื่นต่อสารรัฐมนูล เห็นว่าไม่คุ้มนะครเพราะจะกระทดรบแมปเลือกตั้งสารมนูญต้องใช้เวลาพิจารณา2-3เดือนหากทําอย่างนั้นประธานสนชก็ยังไม่สามารถนําร่างกฎหมายลูกสอสส่งให้นำรัฐมนตรีนําขึ้นทุนกล้าได้แต่สนชไม่ต้องการให้เลื่อนเลือกตั้งเว้นแต่พักการเมืองต่างๆหรือใครอยากให้สิ้นกระแสความก็แจ้งความประสงค์มาอย่างสนชแต่ขณะนี้นะครับยืนยันว่ายื่นเฉพาะร่างกฎหมายลูกสอสนี่กำลังโยนไปให้พักการเมืองใช่ไหมคะ ก็โยงให้ไปเรื่อยฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าสอนชอนี่ดื้อดึงมากนะฮเพราะถ้าเพราะการที่กฎหมายฉบับน,นี้มันออกมามันออกมาหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการสามฝ่ายด้วยกันครับถ้ากรอทอเนี่ยทวงติงคุณในที่ประชุมแล้วเนี่ยพวกคุณก็ควรจะหาทางออกตั้งแต่ตอนนั้นมไม่ใช่ไปยกให้มันผ่านและสุดท้ายก็มาบอกว่าเป็นกังบน ก็เลยยอมให้ตีความแล้วก็ยังขอโทษนะฮะบอกว่าใช้เวลา2-3เดือนสำหรับสารรัฐธรรมนูญในการตีความไม่กระทบรูด map อสมชัยก็ออกมาบอกแล้วว่ามันกระทบแน่โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญบอกมันขัดล่ะแล้วมันจะต้องตกไปไหมหรือถ้ามันต้องแก้ใครจะเป็นคนแก้มันก็มีกระบวนการของห่วงเวลาทั้งนั้นแหละนะและอย่างสุดท้ายนี่ก็ยังมาโบยให้พักการเมืองอีกไม่น่าเชื่อนะ คือคุณคุณสมชายเนี่ยบอกว่า,าจะมียื่นทั้งหมดและยืน่นบางประเด็นละกันกลัวจะกระทบรถแมพเพราะว่าถ้ายื่นทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องใช้เวลาสองสามเดือนคือคือมีคําอธิบายด้วยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากให้มีการาเลือนเ,เลือกตั้งนะแต่เกิดว่าพรรคการเมืองต่างๆไม่สบายใจอ,อยากจะให้สิ้นสงสัยขึ้นมา<ข>ก็บอกสอน,<ท>นช<อ>นะ,ะนะเขาไม่สบายใจอยู่แล้วตั้งแต่พวกคุณยืดอำนาจแล้วเข้ามาล่างแล้วธรรมนูนแล้วเข้ามาออกกฎหมายบ้าบอๆเนี่ยแต่จุดเริ่มต้นเลยนะฮะ มันมีปัญหาอยู่แล้วครับพี่ค,คนก็มีปัญหากับคุณมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วะนะพี่แหม